ันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูของดีที่สวนผมเองครับนี่นะครับเป็นกล้วยเป็นกล้วยปีสีทองท่านใดเคยยังไม่เคยเห็นก็นะครับลองดูไว้นะครับเป็นกล้วยน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นกล้วยป่านะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์สีทองปีสีเหลืองแล้วก็จะมีลักษณะของผลกล้วยนะครับจะเป็นคล้ายๆกับกล้วยเล็บมือนางนะจะเป็นยาวๆเรียวๆแล้วก็จะมีจุกชัดเจนแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6ประมาณ6หวีนะครับในเครือนี้แล้วก็จะที่เหลือก็จะเป็นส่วนของปลีแล้วมีแมลงตอมกินน้ำหวานแถวๆนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นปลีกล้วยที่มีเกสรหอมแล้วก็หวานเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแมลงนะครับสูงประมาณกล้วยต้นนี้สูงประมาณ4เมตรรวมทั้งสุดใบเลยนะครับแต่ว่าถ้านับแค่จากพื้นดินไปถึงตรงปลีนี่น่าจะประมาณ3เมตรนะ3เมตรก็เป็นต้นเดียวที่ผมนำมาปลูกไว้เมื่อปลายปีต้นราวกลางปีที่แล้วนะครับนี่ก็คือส่วนของโคลนต้นกล้วยต้นนี้น่าจะเป็นพืชที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็หายากด้วยถึงแม้ว่าเราจะสามารถที่จะค้นพบข้อมูลในบรรดาสื่อต่างๆเช่นใน Google หรือว่าในวิกิพีเดียนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงในตามท้องที่ทั่วไปก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเป็นกล้วยป่าที่ตามประวัติเขาบอกว่าขึ้นพบส่วนใหญ่จะพบแถวๆอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแต่นี่ผมพบอยู่ที่อำเภอกลับเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่ผมได้ซื้อหรือได้พันธุ์มาจากไหนผมก็จำไม่ได้นะเพราะว่าช่วงที่เอามาปลูกมันปนๆกันอยู่หลายสายพันธุ์เพราะว่าผมชอบสะสมพวกพันธุ์กล้วยต่างๆนะครับโอเคสาระสำคัญที่จะนำเสนอเป็นความรู้ท่านผู้ชมก็คือในวันนี้ก็คือกล้วยปีสีทองหรือกล้วยปีเหลืองนั่นเองครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเผื่อมีอะไรดีๆจะนำมาฝากท่านผู้ชมต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย